พรรคไทยรักษาชาตินะครับโดยที่คุณปรีชาพลพงพาณิชย์หัวหน้าพรรคเนี่ยลงพื้นที่เปิดรับสมัครสมาชิกพรรคนะครับไปหลายแห่งแต่ว่าหลักๆไปที่แถวเขตพระขนงนะฮะแถวเขตพระขนงแล้วก็ผมเห็นว่าในช่วงที่ไปที่นั่นก็มีแกนนำพรรคคนอื่นอย่างเช่นคุณจตุรนต์ฉายแสงและคุณพิชัยนฤทธพันธ์แล้วก็คุณประพัฒน์จงสงวนคุณประพัฒน์เนี่ยเดินด้านขวาเนี่ยที่มีหนวดต้องเรียกคุณสภัทรว่าพี่หนวดที่ขี่บิ๊กไบค์อ๋อแกขี่บิ๊กไบค์ไม่ใช่บิ๊กไบค์แกขี่ฮาร์เลย์เลยฮาร์เลย์นะฮาร์เลย์สมัยตอนที่สมัครเป็นผู้ว่ากทมใช่ไหมฮะแล้วแกเท่แกเป็นหนุ่มเท่แล้วแกสมัครผู้ว่ากทมแล้วก็ได้คะแนนเยอะด้วยนะฮะแล้วก็หนุ่มเท่จริงอ่ะหนุ่มเท่แกเท่จริงแล้วแกก็ยังเดินพบปะกับประชาชนอยู่เมื่อวานนี้ก็มีการไหว้พระมีการรับสมัครสมาชิกพรรคกิจกรรมหลักๆเมื่อวานนี้ผมต้องบอกนะตามที่ผมเห็นใน Facebook นะครับคือถ่ายเซลฟี่เนี่ยแหละฮะอ๋อมีแต่คนมาขอถ่ายเซลฟี่ใช่คุณพิชัยคุณจตุรนต์คุณประพัฒน์แฟนคลับยังเยอะอยู่ฮะดังๆทั้งนั้นคุณปรีชาพลเนี่ยอย่าคิดว่าไม่ดังนะดังฮะคนลงพื้นที่คนไปขอนแก่นนี่ใช่ดาวขอนแก่นเลยฮะเป็นส.ส.ตรงนั้นมาหลายสมัยแล้วเขาไม่ใช่หัวหน้าพรรคแบบที่จะไปอยู่ข้างหลังแล้วก็เป็นแค่หัวหน้าแบบในเชิงรักษาการนะคือเขาเดินแบบเขาเดินไปแล้วเขาเดินนำเยอะเลยนะก็ประกบคู่กับบิ๊กบิ๊กเข้าไปมันก็ไปหมายถึงว่าคือก็เป็นรุ่นใหม่ที่น่าจับตาเลยแหละเฮ้ยผมรู้สึกว่าคุณปรีชาพลเขาให้สัมภาษณ์ลองฟังเขาให้สัมภาษณ์ผมรู้สึกว่าเขามีความคล่องตัวในการพูดถึงหลายประเด็นนะครับและแน่นอนหนึ่งในเรื่องที่เขาพูดถึงก่อนเมื่อวานนี้ก็คือเรื่องของการเลือกตั้งที่ประชาชนรอไม่ได้แล้วเนี่ยนะฮะลองฟังดูครับคือผมบอกว่าวันนี้เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้นะครับก็คือเราต้องเดินหน้าสู่การเลือกตั้งสิ่งที่จะทำให้เกิดความเสียหายมากที่สุดตอนนี้ก็คือความเชื่อมั่นถ้าหากว่ารัฐบาลนะครับเข้าไปแทรกแซงหรือเข้าไปดำเนินกระบวนการใดๆซึ่งเป็นการแทรกแซงการทำการกกต.เนี่ยแล้วทำให้การเลือกตั้งขยับออกไปเนี่ยประเทศชาติเสียหายนะครับการแบ่งเขตเลือกตั้งนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นที่เคลือบแคลงสงสัยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าณมาถึงตอนนี้เนี่ยมันคงจะเลยจุดๆนั้นไปแล้วแหละเพราะว่าคุณจะแบ่งอีกก็ได้เพราะว่ามันเป็นอำนาจซึ่งคุณได้รับการคุ้มครองโดยมาตรา44แต่ณวันนี้เนี่ยมันประกาศในราชกิจจาไปแล้วนะครับก็รอดูอยู่เหมือนกันว่าท่านจะขยับอะไรต่อไปแต่ขอเน้นย้ำว่าการเลือกตั้งนั้นไม่สมควรที่จะมีการเลื่อนเพราะประชาชนรอไม่ได้แล้วนะครับก็เรื่องของการเลือกตั้งนะครับว่าควรจะเป็น24กุมภาพันธ์เสร็จแล้วคุณปรีชาพลเขาก็พูดถึงเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณการแจกจ่ายนะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยนะครับว่ามันมีผลอย่างไรแล้วมันมีความเหมาะสมอย่างไรที่จะทำในช่วงนี้นะฮะลองฟังที่คุณปรีชาพลพูดถึงเรื่องของประเด็นลดแลกแจกแถมเครื่องยนต์เศรษฐกิจมันดับไป3เครื่องแล้วเครื่องของการบริโภคภายในเครื่องของการลงทุนที่มาจากต่างประเทศเรื่องของการส่งออกวันนี้สิ่งเดียวที่รัฐบาลเหลืออยู่ประเทศเหลืออยู่ก็คือเรื่องของการลงทุนของภาครัฐซึ่งถามว่ามีเพียงพอไหมมันก็ไม่เพียงพอนะครับวันนี้เนี่ยมีมาตรการต่างๆออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายมีการลดแลกแจกถามแจกแถมอั่งเปาจุดจีนบ้างค่าน้ำค่าไฟบ้างอะไรต่างๆนานาออกมาอย่างนี้มันเป็นมาตรการระยะสั้นถามว่าดีไหมส่วนหนึ่งพี่น้องประชาชนที่รับประโยชน์ก็เป็นส่วนที่ดีนะครับแต่ว่าถามว่ามันทั่วถึงไหมก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่สำคัญไปกว่านั้นก็คือรัฐบาลเองในฐานะที่เป็นผู้มีอำนาจเนี่ยควรจะหามาตรการซึ่งมีความยั่งยืนนะครับแล้วก็มีรูปธรรมในการแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนซึ่งผมเชื่อมั่นครับว่าหลังจากการเลือกตั้งผ่านไปแล้วเนี่ยรัฐบาลที่มาจากประชาชนเดี๋ยวจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหากับพี่น้องได้ดีกว่ามาตรการซึ่งมีปัจจุบันซึ่งถือว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างคะแนนนิยมในก่อนที่จะมีการเลือกตั้งปัจจุบันมีจุดมุ่งหมายสร้างคะแนนนิยมก่อนที่จะมีการจัดการเลือกตั้งอันนี้ชัดถ้อยชัดคำมากครับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งออกมาในช่วงนี้นะฮะครับแล้วก็บอกว่าควรจะหามาตรการยั่งยืนใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเลือกกลุ่มเดิมคุณก็จะเจอแบบเดิมเพราะนั้นถ้าเลือกฝ่ายประชาธิปไตยก็จะเปลี่ยนแปลงประเทศไปด้วยกันนะฮะคุณปรีชาพลนี่ถ้าขึ้นเวทีดีเบตคงจะสนุกนะแล้วผมรอดูไฮพาร์คเลยผมรอดูไฮพาร์คเลยสนุกสนุกแล้วก็ผมคิดถึงคุณระเบียบรัฐพงพาณิชย์ผมรู้สึกว่าเมื่อก่อนเวลาผมฟังคุณระเบียบรัฐพูดแต่ละประเด็นเนี่ยไม่ว่าคุณจะเห็นตรงหรือเห็นต่างมันโดนใจคุณปลื้มใช่ไหมมันจะแบบว่ามีจังหวะจะโครนในการพูดที่มีแรงโน้มน้าวพอสมควรนะแต่มันมีลูกเจ็บไงแต่คุณปรีชาพลนี่ลูกเรียบร้อยอยู่พอสมควรใช่ใช่คือข้อแตกต่างคุณปรีชาพลเนี่ยเขาพูดแบบโฟลว์ไปเรื่อยๆแล้วเขาอ่อนน้อมถ่อมตนชัดถ้อยชัดคำสวยงามฟังลื่นหูแต่ว่าเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยซึ่งผมรู้สึกว่านักการเมืองที่บุคลิกแบบนี้เรียบร้อยอย่างเงี้ย
บางส่วนของสังคมเนี่ยยังโหยหาอยู่นะเหรอฮะบางคนไม่ต้องการอย่างนี้อยู่ยาวบู๊แบบเข้าใจป่ะใช่ฮะอยู่ยาวแต่ว่าถ้าเกิดว่าบู๊หน่อยเนี่ยก็วูบวาบอย่างท่านเสรีพิสุทธิ์เนี่ยบู๊ซึ่งโอเคได้กระแสกับฝ่ายกลุ่มนึงแต่ว่าไม่รู้อย่างผมรู้สึกว่าเรียบร้อยอย่างเงี้ยผมชอบก็น่าจับตาพูดง่ายว่าพอจะเป็นอนาคตทางการเมืองมีอนาคตทางการเมืองถ้าคนนี้เจอกับธนาธรบนเวทีสนุกเลยนะจัดซะหน่อยคุณปลื้มให้บอยส์จัดคนรุ่นใหม่มาหรือจะนั่งในเวกัพก็ได้นะสัก 3-4 พักใช่ไหมตอนนี้เขามีความชัดเจนในเรื่องของการส่งคนรุ่นใหม่อย่างนิวเดมใช่ไหมครับอาจารย์วิโรจน์อย่าเพิ่งแขวะนิวเดมนะฮะไม่ได้พูดอะไรก็แค่บอยส์เชิญนิวเดมมาด้วยอนาคตใหม่ใช่ไหมแต่ว่านี่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ขึ้นหลีกหัวหน้าพักแล้วไงมันยังเพิ่งต่อคิวก็นี่ก็ของจริงไงก็คืออยากให้คนรุ่นใหม่มาก็เป็นหัวหน้าพักมีคุณพยัพปั้นเกตเนี่ยสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติเนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าที่รัฐบาลเตรียมทุ่มเงินงบประมาณแจกประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้เรื่องนี้ไม่เกินความคาดหมายเขาบอกว่าพลเอกประยุทธ์ต้องการเป็นนายกต่ออีกสมัยนะฮะไม่เกินความคาดหมายแกก็พยายามที่จะบอกว่าเนี่ยไอ้พวกมาตรการต่างๆอย่างเช่นวิธีการแจกเงินผ่านบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าเดินทางหมอค่าเช่าบ้านคนแก่นะฮะค่าน้ำมันมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยก็เป็นเงิน 82,000 ล้านแต่ในภาพรวมเนี่ยนะฮะประเทศไทยเนี่ยก็ยังเป็นหนี้นะฮะถึง 6.7 ล้านล้านบาทเข้าไปแล้วนะครับนอกจากนี้นะฮะยังมีการเพิ่มค่าตอบแทนในข้าราชการย้อนหลังทั้งเบี้ยประชุมค่าเช่าบ้านและสวัสดิการอื่นๆและยังมีโครงการแจกถนนยางพาราในว่าเป็นการกระตุ้นราคายางในประเทศอีกหมู่บ้านละ1กิโลเมตรรวม 76,000 หมู่บ้านนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ไม่มีความพร้อมแล้วก็เสี่ยงต่อการสูญเสียและทุจริตมากรวมทั้งโครงการอุดหนุนนะครับช่วยเหลือราคาสินค้าเกษตรทั้งข้าวอ้อยปาล์มยางพารารวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 100,000 ล้านบาทนับว่าสูงมากในขณะที่ประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหากับเศรษฐกิจตกต่ำครับไอ้ถนนยางพารานี่คาดว่าคือยังเป็นแค่ข้อเสนอนะยังรัฐบาลยังไม่ได้ทำนะแต่ว่างบอุดหนุนเรื่องยางพาราเลื่อนเดือนไล่ละ1,500 บาทเนี่ยมี 1,800 บาทเนี่ยมีไปแล้วนะฮะแล้วก็มีการสั่งการด้วยนะครับว่าให้เร่งจัดสรรที่ดินทำกินเพิ่มเติมให้ผู้ยากไร้นะก็ช่วงนี้เขาก็แจกโฉนดกันสุดๆนี่ใช่ไหมมีการคืนโฉนดกันบ้างอะไรบ้างก็ยึดมาหลายล้านไร่อ่ะแล้วก็คืนสักหลายแสนไร่นะฮะและที่เหลือไปไหนพี่ก็รัฐจัดการที่ดินเยอะในช่วง4 ปีที่ผ่านมาพูดว่ายึดนี่คือยึดจากก็คือเคลียร์ที่ดินมันมีนโยบายที่ดินที่โฉนดไม่ชัดเจนทวงคืนผืนป่าเนี่ยทำมาตลอด4ปีนะฮะซึ่งในการแจกโฉนดคืนส่วนใหญ่จะเป็นอีเวนท์ที่จัดให้บิ๊กป้อมลงไปเจอประชาชนที่ร้องห่มร้องไห้กอดเข้ามาสวมกอดขอบคุณแต่ใจผมนะผมดีใจนะที่ประชาชนได้เม็ดเงินตัวนี้ไปเพราะที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าลำบากกันมากแล้วก็รัฐบาลก็ไม่ได้มีนโยบายในลักษณะแบบนี้ที่ไปกระตุ้นนะฮะคนรากหญ้าเท่าที่ควรแต่สิ่งที่เราควรจะต้องคิดต่อก็คือว่าจะทำยังไงเนี่ยเมื่อปลดล็อกแล้วเนี่ยทุกคนควรจะมีสิทธิในการที่จะนำเสนอนโยบายว่าจะบริหารจัดการโครงการเหล่านี้ต่อให้มีประสิทธิภาพเนี่ยได้อย่างไรอย่าไปปิดกั้นนะฮะ